สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันพาร์ทที่7อีกแล้วสิ่งที่จะเอามาเสนอให้พวกเราก็คือเป็นเกี่ยวกับอีเมลนะคะเรามาดูซิว่าถ้าเป็นอีเมลเราทำยังไง1ให้น้องๆดูที่ subject เลยค่ะก็คือหัวข้อเป็นเกี่ยวกับการอินเทอร์วิวเป็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์จากนั้นเขียนให้มิสเตอรี่นะคะส่วนคนเขียนจะอยู่ข้างล่างตรงนี้คนเขียนก็คืออาร์โนโดพีซตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือชื่อเขาเนาะเขาเป็นผู้ช่วยนะคะ assistant director ของ human resource ก็คือของฝ่ายบุคคลนั่นเองอันนี้ก็คือบริษัทที่เขาทำงานอยู่จากนั้นเราก็มาดูโจทย์เลยค่ะโจทย์ข้อแรกเนี่ยเขาพูดว่าอะไรที่น่าจะถูกต้องเกี่ยวกับมิสเตอรี่คือมิสเตอรี่เป็นยังไงนั่นเองจากนั้นข้อ154นะคะโจทย์ถามว่าเมื่อไหร่คะที่มิสเตอรี่เนี่ยน่าจะไม่ว่างสำหรับการสัมภาษณ์นะคะเขาไม่ว่างเมื่อไหร่มิสเตอรี่เป็นยังไงแล้วเขาไม่ว่างเมื่อไหร่เรามาดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่คุณสนใจใน Master Electrician Position ตำแหน่งเกี่ยวกับช่างไฟนะคะของที่นี่นะที่บริษัทเขา Your resume ของคุณเนี่ยมันน่าประทับใจมากเลยและฉันอยากจะจัดตารางให้คุณมาสัมภาษณ์แบบเจอตัวเลยเนาะ in person นะคะในเวลา next week นะคะในอาทิตย์หน้าประมาณ Tuesday afternoon เนี่ยโอเคไหมสำหรับคุณนะคะประมาณช่วงบ่ายของ Tuesday เพราะฉันมักจะอยู่ที่ออฟฟิศจนถึง 18:00 นถ้าวัน Tuesday มันไม่สะดวกสำหรับคุณบางทีวัน Wednesday morning นะคะก็น่าจะไปได้อยู่ก็น่าจะทำได้อยู่นะคะเวลาไหนก็ได้หลังจาก 9:00 ก็โอเคสำหรับฉันทั้งหมดเลยออฟฟิศของฉันเนี่ยอยู่บนชั้น2นะคะของตึกหลักเลยซึ่งมันตั้งอยู่ที่ the end ofเอลเคตันสตรีทอันนี้พี่อ่านไม่แน่ใจว่ามันอ่านยังไงเนาะคืออยู่ที่สิ้นสุดถนนเส้นนี้นะคะเป็นชื่อเฉพาะเนาะแล้วเขาบอกว่าเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะมาประชุมกันในกระบวนการที่เราจะมาเจอกันในกระบวนการสัมภาษณ์นะคะฉันก็ไม่ได้คาดหวังให้มันจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะงั้นฉันตั้งหน้าตั้งตารอเจอคุณอยู่นะสรุปเลยก็คือมิสเตอรี่เขาน่าจะเป็นยังไงคะข้อเอบอกว่าเขาย้ายมาที่เมืองใหม่ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเป็นช่างไฟฟ้าถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาสนใจในงานนี้เนาะทีนี้ค่ะข้อ4เขาบอกว่าเขาเพิ่งได้รับ professional certification นะคะใบประกาศเกี่ยวกับมืออาชีพอันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยแล้วก็ข้อดีบอกว่าเขาจะถูก offer job ที่ interview อันนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงเขาแค่มาเล่าให้ฟังว่าเขาจะนัดกันมาสัมภาษณ์ก่อนนะคะทีนี้วันไหนที่ไม่ว่างค่ะเขาบอกว่าข้อ A บอกว่า Tuesday ตอน 3:00 นะคะเขาบอกว่ายังไงเอ่ยเขาบอกว่า Tuesday afternoon เนี่ย work นะและฉันก็จะอยู่จนถึง 6:00 3:00 ได้ 6:30 ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ถึงแค่ 6:00 เองดังนั้นตอบข้อ B ทั้ง2ข้อเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะของอีเมลนะคะซึ่งข้อสอบก็มักจะออกแบบนี้ถามถึงวัตถุประสงค์ก่อนจากนั้นก็ถามรายละเอียดยิบย่อยที่อยู่ในเรื่องนะคะก็ลองหาตัวเลขดีๆลองหาคำที่เขาถามเฉพาะเจาะจงในโจทย์นะคะน้องก็จะหาคำตอบได้ไวขึ้นค่ะสำเร็จค่ะ